ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่9วิทูรบัณฑิตสัจจะมหาบุรุษเหนือชีวิตสัจจะปารมีข้าราชการไม่ควรตั้งบุตรธิดาพี่น้องหรือเครือญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรปัญญานุภาพใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าธนัญชัยได้ทรงสุบินว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดอยู่ใกล้ประตูพระราชนิเวศมีลำต้นเป็นปัญญามีกิ่งเป็นศีลแผ่กิ่งก้านสาขาอุดมสมบูรณ์มีผลอร่อยเต็มไปหมดห้อมล้อมไปด้วยช้างและม้าที่ประดับประดาแล้วฝูงชนต่างพากันหลั่งไหลไปกราบไหว้สักการะอย่างเนืองแน่นครั้นนั้นปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งรูปร่างกำยำตัวดำนุ่งผ้าแดงทัดดอกไม้แดงถือมีดคมวาวมาตัดต้นไม้นั้นทั้งรากขาดสะบั้นแล้วลากไปต่อหน้าต่อตาฝูงชนซึ่งร้องไห้ปริเทวนาการอยู่แต่ไม่กี่วันก็นำเอากลับมาส่งคืนไว้ในที่เดิมแล้วจากไปพระราชาทรงพิจารณาสุบินนั้นก็ทรงสันนิษฐานว่าคนที่เป็นดุจต้นไม้ใหญ่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิทูรบัณฑิตส่วนชายหน้าตาน่ากลัวผู้นั้นมาตัดต้นไม้ลากไปจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากมานพผู้เอาวิทูรบัณฑิตไปวันรุ่งขึ้นมานพจะนำวิทูรบัณฑิตกลับมาส่งที่ประตูโรงธรรมสภาอย่างแน่นอนครั้นสันนิษฐานดังนี้แล้วก็ทรงมีพระหฤทัยสมนัสรับสั่งให้ประดับประดาทั่วพระนครและให้จัดเตรียมโรงธรรมสภาตั้งธรรมาสน์รอรับการกลับมาของวิทูรบัณฑิตประชาชนทราบข่าวแตกตื่นกันไปชุมนุมที่ธรรมสภาครั้นพระราชาเสด็จดำเนินไปถึงโรงธรรมสภาทรงปลอบโยนประชาชนของพระองค์ให้สบายใจว่าพวกท่านจะได้เห็นวิทูรบัณฑิตในวันนี้อย่างแน่นอนขณะนั้นปุณณกยักษ์พาวิทูรบัณฑิตมาถึงประตูโรงธรรมสภาพอดีกราบลาพระโพธิสัตว์แล้วพานางอิรันธตีขึ้นม้าอาชนัยเหาะกลับไปในอากาศทันทีพระราชาทอดพระเนตรเห็นวิทูรบัณฑิตทรงปรีดาปราโมทยิ่งเสด็จลุกขึ้นสวมกอดวิทูรบัณฑิตทรงเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะท่ามกลางสภาตรัสปฏิสันถารด้วยพระวาจาอันไพเราะว่าชาวแคว้นกุรุต่างพากันยินดีที่ได้เห็นท่านกลับมาท่านรอดพ้นจากมานพมาได้อย่างไรวิทูรบัณฑิตกราบทูลว่าบุรุษที่พระองค์ตรัสเรียกว่ามานพนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์ชื่อปุณณกะอำมาตย์ของเท้ากุเวนพระนางวิมลามเหสีของพญาวรุณนาคราชผู้ครองนาคพิภพนั้นมีพระประสงค์จะสดับธรรมกถาของข้าพระองค์จึงบอกพญานาคว่าปรารถนาดวงหทัยของข้าพระองค์พญานาคเข้าใจผิดจึงให้ปุณณกยักษ์ซึ่งรักลูกสาวตนไปนำดวงหทัยของข้าพระองค์มาเป็นข้อแลกเปลี่ยนจึงจะประทานนางอิรันธตีให้ปุณณกยักษ์จึงมาท้าพระนันเล่นสกากับพระองค์ได้ฆ่าพระองค์ไปแล้วพยายามฆ่าโดยประการต่างๆแต่ก็ไม่อาจทำให้ฆ่าพระองค์ตายได้ฆ่าพระองค์จึงแสดงสาธุนรธรรมให้ฟังจนมีจิตเลื่อมใสจะนำฆ่าพระองค์มาส่งแต่ฆ่าพระองค์ให้พาไปนาคพิภพแสดงธรรมถวายพญานาคราชและพระนางวิมลาจนเกิดความเลื่อมใสแม้พญานาคก็ทรงยินดีได้พระราชทานนางอิรันธตีแก่ปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์ได้นางอิรันธตีก็ดีใจจึงบูชาข้าพระองค์ด้วยแก้วมณีเพราะเหตุแห่งนางอิรันธตีจึงทำให้ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าข้าพระองค์แต่ปุณณกยักษ์ได้อาศัยข้าพระองค์จึงได้ภรรยาผู้งดงามข้าพระองค์ได้แก้วมณีสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิ
จากปุณกยักษ์ข้าพระองค์ขอถวายแก้วมณีนี้แด่พระองค์พระราชาตัดเล่าพระสุบินในเวลาจวนรุ่งให้ชาวพระนครฟังทำให้พระองค์มั่นใจว่าอย่างไรเสียวิฑูรบัณฑิตต้องกลับมาในเช้าวันนี้ครั้นแล้วพระองค์ได้รับสั่งอมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนอาณาประชาราษฎรของพระองค์ให้ทำการสักการะวิฑูรบัณฑิตอย่างมากมายทรงให้ปลดปล่อยสัตว์เนื้อและนกที่ถูกขังไว้เพื่อดูเล่นในแคว้นของพระองค์ทรงรับสั่งว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากเครื่องกักขังเหมือนวิฑูรบัณฑิตเป็นอิสรภาพพ้นจากเครื่องผูกพวกชาวไร่ชาวนาจงงดการทำไร่ทำนาตลอด1 เดือนทรงประกาศให้ชาวพระนครจัดมหรสพสมโภชเป็นการใหญ่ให้ทำบุญเลี้ยงสมณพราหมณ์ให้งดเว้นการเที่ยวเตรดื่มสุราให้หญิงขายบริการงดขายบริการให้ทหารออกตรวจตราทั่วแผ่นดินอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเบียดเบียนกันในระหว่างนี้เมื่อวิฑูรบัณฑิตผ่านไปที่ไหนประชาชนต่างพากันโบกธงโห่ร้องขึ้นด้วยความยินดีเป็นที่ยิ่งมิถิลานครได้มีงานมหรสพสมโภชตลอด1 เดือนพระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่อาณาประชาราษฎรสั่งสอนพระราชาเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจทำบุญให้ทานและรักษาอุโบสถศีลตลอดอายุเมื่อชิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ประชาชนชาวแคว้นกุรุทั้งหมดตั้งต้นแต่พระราชาเชื่อฟังโอวาทพระโพธิสัตว์พากันรักษาศีลทำบุญให้ทานครั้นสิ้นชีวิตได้ไปเกิดตามฐานะบุญและกรรมของตนปรับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงตรัสเล่าเรื่องวิฑูรบัณฑิตแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติตถาคตก็สมบูรณ์ด้วยปัญญาฉลาดในอุบายเหมือนกันมารดาบิดาของบัณฑิตในอดีตชาตินั้นกลับชาติมาเกิดเป็นมหาราชสกุลในชาตินี้ภรรยาใหญ่ได้มาเกิดเป็นมารดาพระราหุลบุตรคนโตได้มาเกิดเป็นพระราหุลพระนางวิมลาได้มาเกิดเป็นพระนางอุบลวรรณาพญาวรุณนาคราชได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรพญาครุฑได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะท้าวสักกเทวราชได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธะพระเจ้าถนนชัยโกรพยราชได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ปุณกยักษ์ได้มาเกิดเป็นพระชนะม้ามโนมัยสินทบได้มาเกิดเป็นม้ากันดกะบริษัทนอกนั้นได้มาเกิดเป็นพุทธบริษัทส่วนวิฑูรบัณฑิตในการนั้นเป็นเราตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้